เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อ4โจบอกว่าค่าของซิกมา4ส่วน3คูณกับ3ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง i เมื่อ i มีค่าตั้งแต่1จนถึง infinity เป็นเท่าไหร่โอเคโจทย์ถามซิกมาถูกไหมซึ่งค่าคงที่ที่อยู่ในซิกมาเนี่ยเราสามารถดึงออกมาได้ก็คือ4ส่วน3นั่นเองที่เป็นค่าคงที่ค่าคงที่เนี่ยเราสามารถคูณดึงออกมาได้กลายเป็น4ส่วน3ซิกมาของ3ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง i เมื่อ i มีค่าตั้งแต่1จนถึงอินฟินิตี้ดังนั้นมันก็จะกลายเป็น4ส่วน3คูณกับ3ส่วน5บวกกับ3ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง2 3ส่วน5ยกกำลัง3ถูกไหมบวกไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้น้องๆจะต้องรู้อะไรน้องๆจะต้องรู้สูตรการหาผลบวกของอินฟินิตี้ถ้าสมมุติว่าเรามีอนุกรมเรขาคณิต A1 A2 A3 ไปเรื่อยๆโดยมีอัตราส่วนร่วมเป็น r เราจะได้ว่าผลบวกของผลบวกของอนุกรมนี้เนี่ยจะเท่ากับ a 1ส่วนด้วย1ลบ r เมื่อมีเงื่อนไขด้วยนะ absolute ของ r จะต้องมีค่าน้อยกว่า1นะถึงจะใช้สูตรนี้ได้เป็นอนุกรมเรขามีอัตราส่วนร่วมเป็น r โดยที่ absolute ของ r เนี่ยจะต้องน้อยกว่า1ดังนั้นเราก็มาพิจารณาโจทย์ในข้อนี้เมื่อกี้สูตรที่เราได้คือ sn เท่ากับ s เท่ากับ a 1ส่วนด้วย1ลบ r เมื่อ absolute ของ r มีค่าน้อยกว่า1ถูกไหมซึ่งในข้อนี้เนี่ยเราได้ว่ามันเป็นอนุกรมเรขาคณิตถูกปะเพราะว่ามันเป็น3ส่วน5ยกกำลัง1 3ส่วน5ยกกำลัง2ไปเรื่อยๆแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราได้ว่าอัตราส่วนร่วมของอนุกรมอันนี้เนี่ยคือเท่ากับ3ส่วน5ถูกไหมซึ่งก็ตรงกับเงื่อนไขของสูตรก็คือ absolute r ต้องน้อยกว่า1ซึ่ง3ส่วน5ก็น้อยกว่า1ถูกไหมแสดงว่าเราสามารถใช้สูตรนี้ได้เราก็แทนค่าสูตรลงไปเลยก็จะกลายเป็นแทนค่าสูตรลงไปนะก็จะกลายเป็นมีค่าเท่ากับ4ส่วน3คูณกับอะไร4ส่วน3คูณกับ a 1ก็คือ3ส่วน5ส่วนด้วย1ลบ r r ก็คือ3ส่วน5ถูกป่ะอัตราส่วนร่วมก็จะได้เป็นมีค่าเท่ากับ4ส่วน3คูณกับ3ส่วน5ส่วนด้วย1ลบ3ส่วน5ก็คือ2ส่วน5กลับเศษกลับส่วนก็จะกลายเป็น4ส่วน3คูณกับ3ส่วน5คูณกับ5ส่วน2ถูกไหมกลับเศษกลับส่วน5ตัด5ทิ้งไป3ตัด3ก็จะได้คำตอบก็คือ4ส่วน2ก็จะมีค่าเท่ากับ2นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ2ก็จะตรงกับช้อยข้ออะไรเอ่ย2ก็จะตรงกับช้อยข้อ2อีกทีนึงนะโจเนี่ยถามซิกมาซึ่งซิกมาที่มีค่าคงที่อยู่ข้างในอ่ะเราสามารถดึงค่าคงที่นั้นออกมาได้กลายเป็น4ส่วน3คูณกับซิกมาของ3ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง i เมื่อ i มีค่าแต่1จนถึงอินฟินิตี้ถ้าเรากระจายก็จะกลายเป็น4ส่วน3คูณกับ3ส่วน5บวก3ส่วน5ยกกำลัง2บวก3ส่วน5ยกกำลัง3บวกไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้เราก็มีสูตรการหาผลบวกของอนุกรมเรขาคณิตก็อย่างเช่นถ้าพี่ให้ a 1 a 2 a 3ไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้เนี่ยเป็นอนุกรมเรขาคณิตเป็นอนุกรมเรขานะโดยมีอัตราส่วนร่วมเป็น r เราจะได้ว่าผลบวกจะมีค่าเท่ากับ a 1ส่วนด้วย1ลบ r แต่มีเงื่อนไขว่า absolute r เนี่ยจะต้องน้อยกว่า1เราก็เอามาใช้ในโจทย์ข้อนี้ที่เราคิดกันเมื่อกี้เราจะได้ว่ามันเป็นอนุกรมเรขาคณิตถูกไหม
ซึ่งมีอัตราส่วนร่วมเป็น3ส่วน5ดังนั้นเราก็แทนค่าสูตรลงไปจะกลายเป็น4ส่วน3คูณกับ3ส่วน5ส่วนด้วย1ลบ3ส่วน5ก็จะเท่ากับ4ส่วน3คูณกับ3ส่วน5ส่วนด้วย2ส่วน5กับเศษกับส่วนได้คำตอบเป็น2นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ2ก็จะตรงกับช้อยข้อ2ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะชุบ